สวัสดีครับไร่ผัวน้อยไร่ผัวนี้ไร่ผัวน้อยมีเทคนิคดีสานเพื่อที่เพาะเห็ดกินเองนะครับเพาะแบบง่ายๆนะครับใครๆก็เพาะได้อันนี้ไร่ผัวมีเทคนิคอะไรครับก็มาคุยกันนะครับสำหรับการทดลองของผมและผมชอบเป็นคนที่ว่าศึกษาข้อมูลต่างๆตลอดเวลานะครับกับตัวที่ตัวเองทำนี่ครับว้าวยังไงเพื่อนออกมาเต็มเลยครับใครๆก็เพาะได้ครับเพาะแบบที่ไร่ผัวทำนี่ก็คือเห็นไหมแช่น้ําไว้นะครับนี่เป็นไงเป๊ะเลยไหมโอ้สวยงามนะครับเพาะแบบที่แคบมาเดี๋ยวไร่ผัวก็จะทําเป็นโรงเรือนเห็ดประมาณ2 หลังนะครับก็นี่คือการทดลองให้กับเพื่อนๆที่อยู่ในเมืองก็สูตรที่ไร่ผัวทำก็เป็นอันที่ว่าสําเร็จแบบที่เราแช่มีการรองน้ําแบบนี้นะครับก็เป็นอันที่ว่าสําเร็จใช้ถังมารองน้ําใช้กระมังใช้อะไรก็นี่นะครับเนี่ยอันนี้เราทดลองสําเร็จแล้วเราก็จะขยายการเพาะเพิ่มจํานวนการผลิตนะครับนี่เห็นออกคนนี้มีเคล็ดลับอะไรครับเคล็ดลับง่ายๆก็อาจเป็นเพื่อนอาจบางคนอาจจะรู้หรือเปล่าไม่รู้แต่ผมเป็นคนที่ผมก็ไม่เคยดูอะไรของใครผมก็ทดลองเองอาจจะซ้ำใครหรือเปล่าผมก็ไม่รู้แต่ผมก็ทดลองมาเองนะเนื่องจากบางทีเห็ดบางก้อนที่เราออกมาเนี่ยมันจะมีภายในนะเพื่อนๆเห็นไหมจะมีดอกมันจะใหญ่อยู่ประมาณ2-3 ดอกพอเกิดพอเราปล่อยเวลาผ่านไปเนี่ยไอ้ดอกพวกเนี้ยมันก็จะบีบดอกเล็กๆข้างในเห็นไหมกล้องเห็นไหมช้าๆนี่ดอกเล็กข้างในเห็นไหมมันจะทําให้ดอกเล็กข้างในฝ่อหรือใหญ่ไม่ทันกับดอก2 ดอกที่ว่าเร่งออกมาแล้วมันจะมีบางก้อนไงพอเราเพาะไว้กินเองเราจะทำยังไงแต่ถ้าเกิดเราเพาะไว้พวกการตลาดเขาไม่ได้มาสนใจแต่นี้เราซื้อก้อนมาเราเพาะน้อยเราอยากจะได้กินเห็ดทุกดอกที่มันออกมาเราอยากได้กินใช่ไหมผมก็นั่งคิดทำยังไงจะแก้ยังไงให้มันทุกดอกไอ้ที่ดอกเล็กออกมาแล้วได้กินนะครับผมก็สุดท้ายผมก็ทดลองการทดลองผมก็เป็นอันสำเร็จได้เห็นผลด้วยดีผมก็เลยมาแบ่งปันนะครับผมก็ใช้หลักการผมก็คือผมก็จะหมุนเห็ดครับเนี่ยเราเคาะเองใช่ไหมให้ดูเต็มเปี้ยแต่ความจริงถ้าเราทำแบบการค้าเรามันหมุนไม่ได้ก้อนกระช้ำเราทำน้อยๆเราหมุนได้ครับหมุนยังไงล่ะหมุนดอกใหญ่ฟ้ามลงครับนี่ครับให้เขาหลงทางครับนี่เห็นไหมให้เราหมุนเพื่อให้เขาหลงทางนี่เขาหลงทางเห็นไหมดอกใหญ่ให้เขาหลงทางนี่เขาฟ้ามาลงนี่อันเนี้ยให้เขาหลงทางพอเขาหลงทางปุ๊บมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับดอกเล็กที่ออกมาเขาดอกใหญ่มันหลงทางอยู่เพราะมันต้องกลับหัวรับขึ้นมารับแสงแดดช่วงเวลาที่เขากลับหัวดอกเล็กๆมันทําให้ดอกเล็กทันครับอย่าดูนะครับนี่ครับพอฝาและดอกใหญ่เขาก็เริ่มกลับมาเป็นทิศนี้ดอกเล็กก็พุ่งขึ้นมาใหญ่นะครับแล้วเวลาต่อมาดอกเล็กก็บานเท่าดอกใหญ่ก็เราก็ได้กินเห็ดทุกดอกพร้อมๆกันโดยเคล็ดลับง่ายๆนะครับก็เอาข้อมูลนี้มาแบ่งปันสำหรับที่เพาะเห็ดกินเองนะครับเราก็จะได้เห็ดที่สมบูรณ์และพร้อมๆกันโดยง่ายๆนะครับเพราะผมเพาะน้อยๆไงผมทําคลิปแรกให้เพื่อนๆดูแล้วมันเกิดปัญหาที่ว่าเราเก็บไปแล้วดอกหลังมันมีดอก2 ดอกมันออกไม่พร้อมกันเนี่ยมันจะออกพันเนี้ยออกจะมีดอกใหญ่ดอกเล็กออกมาเห็นไหมแล้วมันไม่พร้อมกันผมก็นั่งมองแล้วพอมันสุดท้ายดอกเล็กๆมันก็จะฝ่อเนี่ยเบียดแล้วก็จะฝ่อ
แต่วันนี้ก็ไม่เป็นไรมันเราไม่ต้องกลับก็ได้วันนี้เราไม่ต้องกลับก็ได้เพราะว่าน่าจะพร้อมแต่มันจะพูดถึงจํานวนที่ว่ามันจะมีดอกใหญ่ประมาณสักดอก2ดอก3ดอกนะครับที่ก็ออกมาโดยใหญ่มากเลยแล้วก็มีเล็กๆตามมาแต่มันเหมือนว่ามันห่างช่วงกันอะเราอะพลิกก้อนหมุนก้อนเอาดอกใหญ่ฟ้ำลงเอาดอกใหญ่เนี่ยฟ้ำลงไอ้ดอกเล็กที่อยู่ข้างล่างมันก็ช่วงที่ดอกใหญ่มันคือพืชมันก็จะต้องการรับแสงใช่ไหมช่วงเวลาที่มันจะหมุนรับแสงไอ้ดอกเล็กอยู่ล่างมันก็รับแสงก่อนไงมันก็พึบขึ้นมาก่อนมันทําให้เห็ดทุกดอกได้กินพร้อมกันและเท่าเทียมกันเราไม่ต้องสูญเสียดอกใดที่จะฝ่อเลยก็เอาเคล็ดลับง่ายๆมาฝากเพื่อนเทคนิคดีๆก็ผมก็นั่งคิดเล็กผมเสียดายไงผมคนเสียดายจะทําออกมาแล้วไม่ได้กินทุกดอกเสียดายเนี่ยนะส่วนดอกข้างในมันก็จะไม่ได้กินใช่ไหมเพื่อนดูนี่เนี่ยตามนิ้วนี่นะเนี่ยดอกในสุดเนี่ยก้อนมันเบลอๆนะดอกในสุดเห็นไหมมันก็จะไม่กินเพราะไอ้พวกนี้มันก็จะรัดหมดแต่พันนี้เราไม่ต้องกลับก็ได้พูดถึงจํานวนที่ว่าดอกใหญ่ประมาณดอกสองดอกที่มันใหญ่ปกติเรากลับแล้วเราจะได้เห็ดกินพร้อมๆกันเพราะว่าจังหวะที่ดอกใหญ่มันกำลังงงอยู่ไงมันพอมันโดนจากที่ตัวเองหันหน้าขึ้นฟ้าต้องหันหน้าลงมาอยู่ในน้ำหรือหันหน้าลงมาอยู่กับดินเต็งก็เลยงงเพราะมันไม่ได้รับแสงไอ้ดอกที่เชิงชั้นล่างๆันนี้มันก็รับแสงก่อนมันก็จะหงายรับแสงก่อนมันก็จะเร่งการเจริญโตเท่าเทียมกับดอกใหญ่เพราะดอกใหญ่ช่วงที่มันกำลังมันเร่งไม่ได้เพราะมันก็จะหมุนดอกอยู่มันกำลังจะค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนกลับมารับแสงส่วนดอกที่รับแสงก่อนก็เท่ากับดอกใหญ่ก็เอาเทคนิคดีๆมาแบ่งปันกันก็ผมก็ทดลองแล้วสำเร็จเห็นผลด้วยตัวเองก็เลยเอามาแบ่งปันให้เพื่อนดูสำหรับการเพาะเห็ดไปกินเองนะครับวงเล็บเพาะเห็ดไว้กินเองแบบง่ายๆที่ผมทำก็สไตล์แบบนี้ครับแบบที่ทำให้เพื่อนๆดูความจริงผมมีพื้นที่ปลูกเยอะแยะแต่ผมทำคลิปนี้เพื่อสำหรับเพื่อนๆที่มีที่น้อยๆเพื่อนๆที่อยู่ในเมืองเพื่อนๆที่อยู่ตามแบบที่น้อยๆเราก็สามารถซื้อก้อนเห็ดแล้วเพาะกินเองได้แล้วเราก็มีที่แคบๆเรารดน้ำแล้วเราไม่ต้องไปเปียกบ้านเราไงเราปลูกไว้ในห้องในบ้านเราทำได้หมดเพราะได้หมดเราใส่รดน้ำถ้าเกิดอากาศแห้งเราก็รดน้ำวันละหลายรอบหน่อยนะครับแล้วก็มีพอน้ำหกลงไปเราก็อยู่ที่กำมังเนี่ยมันก็ไม่เปลืองน้ำไม่เปลืองน้ำแล้วเราก็ไม่เปลืองน้ำอะไรกันไม่เปลืองน้ำไม่น้ำไม่แฉะอะไรเงี้ยเราก็ได้เห็ดกินถ้าทำมีงานประจำเราสามารถเฉพาะเห็ดพวกนี้ไว้ขายไปส่งเพื่อนๆได้ก็เป็นอาชีพเสริมแบบง่ายๆโดยที่ว่าเราไม่ต้องมีพื้นที่เรามีบ้านของเราเราก็ทำได้เอาเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับถ้าคิดเป็นประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามไล่ภูอ่าวน้อยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเกษตรตัวเล็กคนนึงเกี่ยวกับการเกษตรงานช่างฝีมือเกี่ยวกับอุปกรณ์ทำการช่างเครื่องมือทำมาหากินทุกอาชีพและเทคนิคการปอกผ่าผลไม้ต่างๆนะครับก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันและสิ่งที่เป็นประโยชน์มากมายที่เราจะได้พบเจอต่อไปเราก็จะนำมาแบ่งปันเพื่อนขอให้เพื่อนช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไล่ผัวน้อยครับผม บ๊ายบายไล่ผัวน้อยครับ